กลับมาในช่วงที่2ครับในช่วงแรกก็พอรู้กันไปแล้วนะฮะว่าไอ้เชื้อไวรัสเนี่ยทั่วๆไปจะไม่ว่าเชื้อโรคเอดเชื้อไวรัสอะไรต่างๆที่มันก็ปัญหาอยู่ว่าไอ้เชื้อไวรัสที่ไหนที่มันมีบุญคุณกับโรคระบาดนี่มันกำลังหายากโดยมากก็เป็นเชื้อโรคซะหมดแหละนะครับหรือเป็นภัยนะครับตอนนี้เราจะเข้ามากันที่ HPV ตัวนี้นะฮะที่ว่าตัวนี้นะครับหน้าตาเมื่อกี้ก็ดูไปแล้วเอ๊ะมันก็สวยดีนะมันก็แค่ดอกสวยมากไอ้ของที่สวยนี่อันตรายนะอันตรายแล้วก็สีสันมันเป็นยังไงนี่จริงใช่ไหมหรือเราไปยอมสีนะครับสีสันนี้ไม่แน่ค่ะไม่ใช่อันนี้เขาทำจะยอมสีมานะไอ้พวกนี้เราดูมากเราพวกแบคทีเรียพวกเชื้อราพวกไอ้จุลินทรีย์ดูมากเราเรียนหนังสือเนี่ยเราไปยอมสีมันเพื่อให้เราจำได้ง่ายค่ะติดติดตาสีที่มันสร้างครับเอาละครับตอนนี้เราเน้นลงมาที่มะเร็งปากมดลูกที่ว่าที่นี่ฮะเจ้าตัวนี้ชอบไปอยู่ที่นั่นพี่จ่ายต้องการจะมาพูดวันนี้นะว่ามะเร็งปากมดลูกซึ่งไอ้โปรตีน16เนี่ยนะที่ว่าเนี่ยส่งเสริมการดื้อยาในเซลล์มะเร็งปากมดลูกตัวนี้เอาละครับทีนี้ปากมดลูกอธิบายทีไอ้ปากมดลูกมันมีจุดอ่อนอะไรบ้างไอ้ตัวนี้มันถึงไปเจาะตรงก็อยู่ตรงนั้นเลยปากมดลูกนี่จริงๆมันเป็นรอยต่อของเนื้อเยื่อหลายเซลล์หลายประเภทนะคะที่มาต่อกันซึ่งไวรัสตัวนี้ชอบตรงรอยต่อของเซลล์ก็เลยเป็นแหล่งที่พบเชื้อตัวนี้มากรอยต่อของเซลล์มันเซลล์มันมีหลายชนิดประกอบกันขึ้นเป็นปากมดลูกแล้วก็เชื้อไวรัสตัวนี้ชอบตรงรอยต่อของเซลล์มันมีแค่อาจจะมีที่ซ่อนอยู่ซ่อนอยู่ก็ได้นะค่ะอาจจะมีที่ซ่อนอยู่เพราะอะไรที่ต่อกันนี่มันไม่ดีนะ นะไอ้พื้นเดียวนะมันมีรอยต่อถ้ามีรอยต่อขึ้นมาปุ๊บในเรื่องนี้จริงๆนะสังเกตดูทุกต่อไปไอ้ตัวรอยต่อเนี่ยมันมักจะไม่ดีทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่ารอยต่ออาจจะมีช่องว่างมีอากาศมีมันไม่สนิทนะฉะนั้นเราสันผมสันนิษฐานว่างั้นมากกว่านะมันคนจะอยู่ตรงนั้นทีนี้มันเข้าไปอยู่ตรงนั้นปุ๊บแล้วขบวนการมันจะเข้าไปแพร่พวกนี้ไวรัสพวกนี้มันแพร่กระจายออกยังไงค่ะคือรอยต่อนี้ไม่ใช่รอยแตกนะคะเพียงแต่ว่ามันมีเซลล์หลายชนิดมาชนกันตรงนั้นแล้วก็พอดีช่วงจังหวะนั้นอะเป็นช่องที่ไวรัสเขาชอบเข้าก็คือไปเจอว่ามีเชื้อตรงนั้นอะเยอะเขาก็เลยคิดว่าเป็นที่ที่ไวรัสชอบเป็นเซลล์ชนิดที่ไวรัสชอบอยู่ตรงนั้นเป็นเซลล์ที่เรียกว่าเซลล์บางรูปเป็นเซลล์ที่ไวรัสมันชอบนี่ว่ามันชอบเสร็จแล้วเนี่ยนะครับสิ่งว่าเราเกื้อกูลมีหลายอย่างไหมเช่นความโกรธแบบเป็นโกรธเป็นรางอะไรตัวอะไรพวกนี้ก็คือมันเข้าถึงได้ยากเพราะฉะนั้นการที่เราจะกำจัดหรืออะไรเนี่ยรอแต่ภูมิต้านทานของเราอย่างเดียวค่ะค่ะแต่ถ้าอย่างเป็นของถ้าติดเชื้อในอวัยวะเพศชายนี้ก็จะทำความสะอาดได้ง่ายแต่ของอื่นนี่จะยากนิดนึงขับถ่ายได้ง่ายนะใช่ค่ะขับถ่ายได้ง่ายก็เลยอันนี้จะกำจัดยากค่ะอยู่ในที่อะไรเนี่ยหลุดเข้าไปแล้วนะครับมันพอจะบอกอาการเราได้ไหมว่าไอ้เชื้อตัวนี้มันเข้าไปในร่างกายอาการคนที่ติดเชื้อเนี่ยนะคะไม่มักจะไม่มีอาการค่ะไม่มีเลยไม่มีอาการในระยะแรกแต่ว่าถ้าจะมีอาการก็คืออะไรอาการหนักแล้วก็คือไปสเตจหมายถึงขั้นท้ายๆแล้วค่ะสมมติมันมีอยู่เนี่ยเราสงสัยนะค่ะไปตรวจเลือดได้ไหมไม่ต้องถึงตรวจเลือดค่ะแค่เขาเรียกว่าทำแป๊บเซเมียก็คือตรวจเซลล์ที่ปากมดลูกเนี่ยค่ะซึ่งทำ2นาทีก็เสร็จแล้วก็ไม่ได้เรียกว่าทำให้เกิดความเจ็บปวดอะไรมากนะคะก็เขานิยมแนะนำให้ผู้หญิงเนี่ยไปตรวจทุกๆ5ปีเพื่อระวังตัวเองไว้มันจะมีสัญลักษณ์คอยบอกว่าเซลล์ประเภทนี้หน้าตาเปลี่ยนแล้วนะลักษณะอย่างเงี้ยคือติดเชื้อไวรัสที่ผู้เชี่ยวชาญเขาบอกได้เลยเขาก็จะเริ่มให้เราระวังถ้าเราเห็นเซลล์ผิดปกติปั๊บเนี่ยนะคะคุณหมอก็จะเริ่มมาดูรักษาแล้วว่าเป็น HPV หรือเปล่าเข้าข่ายที่จะเรียกว่ามะเร็งระยะแรกหรือเปล่าถ้าเป็นปั๊บเขาจะรีบให้การรักษาเลยอันนี้จะรักษาหายขาดได้ค่ะแต่หมายความว่าถ้าว่าท่านไปตรวจนะครับตรวจ
โรคเรียกว่าตรวจโรคเป็นประจำนะหมอก็จะมีที่มีวิธีการต่างๆ5 ปี 5 ปีครั้งนี่ก็ถือว่าเป็นไม่ก็ไม่ห่างไปแล้วก็ไม่ได้ทีเกินไปนะค่ะแต่บางคนก็ตรวจทุกปีนะคะเพื่อความมั่นใจนั่นก็จะยิ่งดียิ่งดีครับอันนี้หมายความว่าที่อาจารย์บอกว่ามันจะเห็นผลหรือว่ามันจะเป็นมากช่วง50-60ก็อายุมากแต่ว่ายังเป็นพวกสาวๆถ้าไปสามารถไปตรวจได้มันก็ดีมันก็เป็นนะคะแต่ว่าคือน้อยหน่อยแต่ไม่ใช่ไม่เป็นค่ะแล้วไอ้เชื้อตัวนี้มันเข้าไปในร่างกายของเราเนี่ยจากทางไหนล่ะระบบการสืบพันธุ์หรือว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพศสัมพันธ์เลยเป็นหลักค่ะเป็นหลักเลยนะเพศสัมพันธ์เป็นหลักเลยนะค่ะดังนั้นการที่มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ถูกลักษณะนะค่ะมักเตือนกันอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาแหละนะครับเอาละครับทีนี้เมื่อมันเข้าไปอยู่ในร่างกายเราไปตรวจเราก็พอรู้นะครับแล้วก็อาการมันก็ไม่บอกค่อยมีอาการระยะแรกๆมีก็คืออาการหนักเลยเช่นเลือดออกแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มีสิ่งผิดปกติออกมาปุ๊บเนี่ยแปลว่าอาการหนักแล้วค่ะซึ่งขั้นตอนนี้อาจจะรักษายากแล้วค่ะถ้ามีอาการมาเลือดออกมาจากทางปากมดลูกนะครับตอนนี้ให้รู้ว่ามันอยู่ในขั้นอันตรายนะครับแล้วมีอาการอื่นๆบอกอีกไหมร่างกายก็เพิ่มสองผอมลงสินะก็คงจะเป็นระยะท้ายๆก็จะผอมนะคะครับก็ยังมีอาการอื่นๆมองให้ไหมเพราะว่าที่เราคุยกันตอนนี้เผื่อว่าท่านผู้ที่สงสัยตัวเองจะมีโรคอย่างที่ว่าเนี่ยจะได้รู้ว่าไอ้ตัวเราขนาดนี้เนี่ยมันอยู่คล้ายๆกับที่เราคุยกันหรือเปล่าเนี่ยเลือดออกนะเลือดออกมีตกขาวจำนวนมากตกขาวนะเลือดออกตกขาวจำนวนมากนะครับผอมที่ลงหมดแรงนะของอ่อนเพลียอย่างเงี้ยอ่อนเพลียนะมันเป็นคนตามมานะครับอันนี้มันก็ลักษณะของเจ้าเชื้อ SPV นี่เข้าไปนะครับนอกจากอย่างนี้แล้วเนี่ยครับมันคาดว่าการรักษาหายไหมถ้ามาสเตจมาระยะต้นๆนี้หายขาดค่ะแต่ถ้าระยะหลังนี่ก็แล้วแต่ดวงค่ะแล้วแต่ดวงนะค่ะนี่เราพูดถึงวิธีการเข้าไปอยู่ในร่างกายเราอาจารย์บอกว่ามันเข้าไปได้ส่วนใหญ่แล้วก็เรื่องการเพศสัมพันธ์ใช่ค่ะเพศสัมพันธ์ที่ผิดวิธีนะครับไม่สะอาดใช่ไหมคือถูกวิธีก็เป็นได้ถ้าผู้ชายติดเชื้อเพราะว่าโรคเนี้ยก็คือส่วนใหญ่เลยก็คือผู้ชายให้ผู้หญิงค่ะเพราะฉะนั้นก็คือผู้หญิงเป็นฝ่ายเป็นความผิดของผู้ชายที่ไปให้ผู้หญิง ผู้หญิงนี่พอรับเชื้อไปแล้วนะค่ะแต่บังเอิญผู้ชายมาเกิดเพศสัมพันธ์คนอื่นแพร่ไปแพร่ได้เยอะเลยค่ะแพร่ไปแล้วนะแพร่ไปแล้วนี่สำคัญมากทีเดียวนะดังนั้นก็ต้องมีแต่ผู้หญิงก็แพร่ได้เหมือนกันนะคะถ้ามีแฟนมากกว่า1คนเนี่ยก็พอรับเชื้อมาแล้วทีนี้ก็สลับกันมันก็เหมือนโรคเอดส์เลยนะใช่โรคเอดส์ก็เหมือนกันแหละผู้ชายมาผ่อนให้ผู้หญิงก็ไปให้ผู้ชายได้ค่ะฉะนั้นหมายก็อันตรายทั้ง2คนอันตรายค่ะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับค่ะแล้วครับตรงนี้ก็อาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่าเพศสัมพันธ์มันเป็นตัวสำคัญค่ะมันเพราะว่าในร่างกายเราของเราเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะติดมาหรือเปล่าไอ้พวกนี้ถ้าคนธรรมดาไม่สมมติไม่มีเพศสัมพันธ์นะมันก็ไม่แพร่ไปใช่ไหมไม่มีเพศสัมพันธ์ก็ไม่แพร่ค่ะไม่แพร่ไปนะค่ะก็เร็วๆนี้ที่มีข่าวว่าโรงพยาบาลรามาพบว่าในห้องน้ำก็เจอตรวจพบเชื้อเหมือนกันไม่สะอาดเลยก็คนที่ติดเชื้อไปแล้วอาจจะไม่ทำความสะอาดดีก็อาจจะมีทิ้งเชื้อไว้ตามห้องน้ำอันนี้ก็คือรายงานเมื่อเร็วๆนี้ค่ะที่พบอ้าวนี่ทำไงล่ะทีนี้ก็ต้องรักษาความสะอาดให้แก่ตัวเองและก็ผู้อื่นด้วยโอ้แต่จริงพูดอย่างนี้มันทำให้คนไม่อยากจะเข้าห้องน้ำนะห้องน้ำสาธารณะก็เคยกลายเป็นสุภาพบุรุษไม่เป็นไรหรอกนะเราผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยเป็นละแต่ว่าผู้หญิงที่
ช่ไหมเข้าไปห้องน้ำมีโถเถอะนะบางทีต้องไปนั่งๆใช่ไหมมันจะเซ็นขึ้นมาเนี่ยเป็นไปได้ใช่ไหมเป็นไปได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะติดง่ายเนี่ยก็มักจะไปเพศหูดนะคะเชื้อ HPV นี่เป็นหลายโรคไม่ใช่แค่มะเร็งนะคะหูดนี่ก็ตัวการเลยค่ะ HPV เก่งมากเพราะเชื้อตัวนี้ทำให้เกิดหูดขึ้นตามอวัยวะสืบพันธุ์อะไรเงี้ยทั่วไปแล้วนะพวกผมไม่เคยเจอหูดหน้าตาเป็นยังไงผมไม่รู้จักเล่าบ้างทีมันเป็นยังไงไม่มีรูปซะด้วยแต่เขาจะว่าเขาตาปลาเงี้ยค่ะมันแข็งๆตรงตุ่มดำๆเคยเราเคยเห็นเขาเป็นหูดแต่โดยมากจะเจอเขาเป็นหูดที่ผิวหนังหน้าตาอย่างนั้นไหมคล้ายๆอย่างนั้นแหละค่ะอันนั้นนะคะ HPV แต่มันมีหลายชนิดไงคะบางชนิดเป็นหูดบางชนิดเป็นมะเร็งอะไรตัวนี้เกิดมะเร็งหนึ่งสองเกิดเป็นหูดเป็นหูดก็ได้เป็นหูดก็ได้แต่อยู่ที่อวัยวะเพศหรืออย่างไรอวัยวะเพศเป็นเยอะค่ะที่อื่นก็เป็นค่ะผิวหนังก็เป็นขึ้นมาบนผิวหนังแล้วได้ได้ค่ะโอ้ตายจังเลยต้องไปตรวจเรื่องเทมังเนี่ยตุ่มๆแล้วขึ้นมาเนี่ยเอาละค่ะสองตัวละนะมะเร็งได้สองทำให้เกิดเป็นหูดได้ยังอื่นมีไหมอันนี้เป็นสองโรคหลักๆแต่ว่ามะเร็งกำลังพบขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนอกจากปากมดลูกกำลังแล้วลำไส้แล้วก็ที่คอแล้วก็ยังมีที่อื่นอีกนะคะกำลังวิจัยอยู่ว่าที่ไอตัวนี้มันจะไปที่อื่นไปที่ลำไส้ยังมีอีกค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเขากำลังจะวิจัยอยู่ครับค่ะไอเชื้อไวรัสตัวนี้มีชื่อว่าตัวนี้นะฮะ human papilloma ไวรัส human แปลว่ามนุษย์นะค่ะpapilloma เอาครับเอาจำตัวนี้ให้ได้ก่อนนะตัวไอตัวนี้แต่กำลังยุ่งกันล่ะจะพาเราไปพบกับภัยพิบัติอีกมากมายทีเดียวนะจากปากมดลูกแล้วอาจารย์บอกมันกำลังจะวิจัยว่ามันจะเข้าไปในลำไส้เพราะมันมีเมือกในลำไส้นะครับทีนี้ถามว่ามันเข้าไปในลำคอเราได้ใช่ไหมมันก็ลงไปถึงลำไส้อ๋อทางลำไส้น่าจะเข้าทางทวารหนักจะก็ง่ายกว่ามั้งคะคิดว่านะคะเหรอฮะค่ะเพราะว่าทวารหนักก็เจอวิจัยหน่อยเพราะว่าถ้าจะทวารหนักไปลำไส้เนี่ยมันต้องมาลำไส้มันยาวนะค่ะมีลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กขึ้นมาใช่ไหมค่ะแต่ว่าถ้าลงไปทางลำคอเราที่นะครับก็ทางหลอดอาหารค่ะหลอดอาหารเจอเหมือนกันค่ะมันน่าจะไปได้นะแต่ว่าทีนี้มันจะไปโดนล็อกซ้าตรงไหนหรือว่าจะโดนสารน้ำกรดอะไรเราอาจจะฆ่าไปมันจะฆ่าไปหรือเปล่านะแล้วก็ท่านที่ถามว่าจะมาจากทวารหนักเนี่ยจะย้อนกลับมาน่าจะง่ายกว่าง่ายกว่านะครับอันนี้เป็นข้อที่อาจารย์จะต้องไปวิจัยกันต่อไปนะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับได้จำได้อยู่หลายเรื่องแหละหนึ่งโพรงจมูกให้ได้นะมันเกิดมาสองปากมดลูกสามตับเกิดจากเชื้อไวรัสเท่านั้นเชื้อไวรัสนะเราจะเอา human papilloma ตัวนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะเกิดที่มดลูกเพราะมันชอบอยู่ที่นั่นนะฮะแต่ว่ามันน่าจะไปอยู่ในส่วนอื่นของร่างกายได้ด้วยแต่ก็ต้องมีการวิจัยต่อไปนะว่ามันไปอยู่ที่ไหนแล้วมันไปอยู่ตรงนั้นนะครับมันไปทำอะไรตรงนั้นให้เกิดเป็นมะเร็งหรืออย่างไรนะครับแต่ว่าขณะนี้ถือว่าสองตัวละเป็นมะเร็งปากมดลูกกับเป็นหูดเป็นหูดแน่ที่พบนะฮะเอาละครับเอาละครับวันนี้อาจารย์มาคุยกับเราก็เป็นเวลานานก็ได้ข้อมูลว่าด้านวิทยาศาสตร์เราก็ทำการวิจัยนะฮะวิจัยเรื่องทางไวรัสมันมีหลายชนิดแต่ตัวนี้มันก็เป็นอันตรายอยู่นะครับอาจารย์สุดพอจะสรุปโดยทั่วไปที่เราคุยกันได้นะฮะอ๋ออันนี้ก็คืองานที่ทำอยู่นะคะก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าทางมหาวิทยาลัยมหิดลเราก็ให้ความสำคัญกับงานวิจัยทางด้านมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งปากมดลูกนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นโดยที่เราก็พยายามตรวจหาเชื้อที่พบในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกในคนไทยแล้วก็เจาะลงไปถึงชนิดสายพันธุ์ที่พบเฉพาะคนไทยซึ่งเราก็ได้รายงานไปแล้วเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะแล้วเราก็พบว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยจริงๆถ้าพบในสเตจสุดท้ายก็จะดื้อต่อยาคือรักษาด้วยยาไม่ค่อยได้ผลดีก็เลย
พยายามจะดูว่ากลไกการดื้อยาในเซลล์มะเร็งปากมดลูกเกิดจากอะไรบ้างนะคะในที่สุดเราก็มาพบว่าเชื้อไวรัส HPV ชนิด16นะคะชนิดนี้เป็นชนิดที่รบกวนการทำงานของยีนมนุษย์ได้โดยที่ยีนที่ไวรัสตัวนี้รบกวนเนี่ยเกี่ยวข้องกับการดื้อยาด้วยเพราะฉะนั้นทำให้เราทราบว่าถ้าคนที่เป็นมะเร็งปากมดลูกที่ติดเชื้อชนิด16มีโอกาสที่จะดื้อยาบางชนิดได้มากกว่าติดเชื้อชนิดอื่นหมายความว่าเราไปทานยาแล้วบางชนิดบางชนิดไอยาตัวนั้นมันจะมีประสิทธิภาพแล้วตัวนี้มันไปทำเรียกว่าไปบล็อกซะหรือทำให้เกิดดื้อยาอันนี้เป็นงานวิจัยที่พบแล้วใช่ค่ะว่าพบแล้วนะใช่ค่ะเชิญดานต่อค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่ทำให้เราทราบว่าไวรัสเนี่ยรบกวนยีนมนุษย์ได้หลายชนิดแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือเกี่ยวข้องกับการดื้อยานะคะทำให้เราต้องเลือกใช้ยาให้เหมาะสมกับชนิดของไวรัสด้วยเพราะว่ามีไวรัสที่ทำให้เกิดมะเร็งเนี่ยไวรัสที่ติดเชื้ออยู่ในอวัยวะสืบพันธุ์เนี่ยมีอยู่ประมาณ40ชนิดแต่20ชนิดเนี่ยเป็นเรียกพันธุ์ดุชนิดพันธุ์ดุก็คือเจอทีไรมักเป็นมะเร็งคือมักได้เรื่องเลยนะคะและหนึ่งในนั้นก็คือสายพันธุ์16สายพันธุ์16นี้นะคะก็สายพันธุ์16นี้จะเก่งมากเพราะพบมากในคนไทยก็คือประมาณ 50% จะเป็นชนิดนี้อยู่ในคนไทยนะคะคือ16เพราะฉะนั้นจึงมีอาจจะมีผลต่อการที่เรารักษาด้วยยาบางชนิดไม่ได้ผลนะคะและขณะนี้ก็ได้ทำการทดสอบคุณสมบัติของเชื้อไวรัสนี้ในส่วนอื่นๆนะคะก็อยากจะแสดงให้เห็นว่าอันนี้ก็คือการสรุปว่างานวิจัยที่ได้ทำที่ค้นพบใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลก็คือเราพบว่าโปรตีนชิ้นเล็กของเชื้อ HPV 16ที่เรียกว่า E6 star เนี่ยนะคะสามารถรบกวนการทำงานของยีนคนที่ชื่อว่า aldolkito reductase แล้วก็ทำให้ส่งเสริมการดื้อยาและพบยังพบอีกว่าคุณสมบัติเนี้ยพบเฉพาะใน16นะที่ไม่พบในไวรัสกลุ่มอื่นค่ะและท้ายสุดเราก็ยังพบอีกว่าเชื้อไวรัส HPV 16นอกจากจะส่งเสริมการดื้อยาแล้วยังส่งเสริมการแพร่กระจายของมะเร็งด้วยก็คือถ้ามีตัวนี้แล้วก็จะมักจะแพร่กระจายได้รวดเร็วนะคะกว่าชนิดอื่นเพราะว่าเราจะเห็นว่ามันมีคุณสมบัติที่จะช่วยการแพร่กระจายได้ดีอันนี้เป็นตารางสรุปนะคะว่าไวรัส HPV ชนิด16เนี่ยมันสร้างโปรตีนขึ้นมาชื่อว่า E6 นะคะและ E6 เนี่ยมีคุณสมบัติเก่งมากคือรบกวนโปรตีนของคนเนี่ยได้เยอะมากอันนี้เป็นตารางที่รวบรวมไว้ในปี2008โดยตั้งทีกุลนะคะแล้วมหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้มาค้นพบเพิ่มขึ้นมาอีก2หน้าที่ก็คือมันช่วยให้เรามีการดื้อยามากขึ้นนะคะส่งเสริมการดื้อยาและก็ส่งเสริมการแพร่กระจายด้วยอันนี้ก็คือคุณสมบัติที่เพิ่มเติมจากที่เคยรายงานไว้ในต่างประเทศค่ะประมาณว่าจับผู้ร้ายได้แล้วนะว่าไอ้เจ้า SPV ตัวเนี้ยที่เราคุยกันวันเนี้ย16ตัวเนี้ยสำคัญก็คือมันไปสร้างโปรตีน E6 ขึ้นค่ะไอ้โปรตีน E6 ตัวเนี้ยมันก็จะไปทำลายโปรตีนที่สำคัญในเซลล์ของมนุษย์เรานะเราทำให้เกิดปัญหาเป็นมะเร็งค่ะและในเวลาเดียวกันนะครับมันก็จะทำให้ดื้อยาด้วยค่ะและก็ทำให้มะเร็งกระจายอย่างรวดเร็วด้วยนี่คือหัวใจที่เราพูดกันวันนี้แล้วก็ตัวนี้ก็ปรากฏว่ามันเป็นพันธุ์ดุนะใช่ค่ะมันเป็นพันธุ์สุนัขพันธุ์ดุใช่ค่ะอันนี้ค่ะผลงานอันนี้ก็เป็นผลงานของนักศึกษานะคะปริญญาโทเอกของคณะวิทยาศาสตร์ของเราภาควิชาชีวเคมี3คนนะคะคือผานตาวานิชวัฒนาเดชาจิตรานันแก้วแพรกแล้วก็ศศินันท์สิริศรีมังกรเพราะฉะนั้นงานวิจัยเรานอกจากจะผลิตผลงานวิจัยคือองค์ความรู้แล้วเราก็ยังสามารถที่จะผลิตนักศึกษาให้กับประเทศชาติเป็นบุคลากรทรัพยากรธรรมชาติของประเทศด้วยนะคะซึ่งผลงานนี้ก็ได้รับรางวัลของมหาวิทยาลัยปีที่แล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือผลงานที่ทำมาทำให้เรานำมาถึงซึ่งข้อสรุปตะกี้นี้ก็อยากจะขอบคุณนะคะอันนี้ก็คือตีพิมพ์แล้วนะคะอยากจะขอบคุณค่ะผู้ที่ให้การสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมคือ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติรวมทั้งที่ขาดไม่ได้คือคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสรุปแล้วหนึ่งการวิจัยนี้ตีพิมพ์แล้วตีพิมพ์แล้วตีพิมพ์เป็นเอกสารเรียบร้อยแล้วเผยแพร่ไปยังสถาบันต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถือเป็นความสำเร็จของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะที่ทำการวิจัยแล้วก็ขณะนี้ก็ถือว่าเป็นคู่มือให้กับในแพทย์บางนักวิทยาศาสตร์บ้างนะที่ดำเนินการแต่อย่างน้อยทำให้ประชาชนได้รับทราบแล้วนะครับดังนั้นแนะนำนิดสักหนึ่งนาทีว่าท่านที่มีปัญหาควรจะไปหาหมอซะอ๋อค่ะควรจะรีบไปหาหมอนะคะเพราะว่ามีปัจจัยเสี่ยงในการทำให้เกิดมะเร็งหลายชนิดมากมายเช่นการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อยการมีคู่นอนหลายคนนะคะหรือว่าการติดเชื้อ HIV รวมทั้งการชอบสูบบุหรี่และการมีลูกมากทั้งนี้คือปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้ให้หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงให้หลีกเลี่ยงทั้งหมดนี้ทั้งหมดที่ท่านพูดไว้วันนี้นะค่ะแล้วจะปลอดภัยเอาละครับทั้งหมดเวลาลงแล้วครับต้องขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.มัทธุรสพงศ์ลิขิตมงคลนะครับท่านอยู่ภาควิชาชีวเคมีคณะวิทยาศาสตร์อะไรไม่โดนขอบคุณมากครับขอบคุณครับ